ข่าวประจำรายการวันนี้คงต้องอนุเคราะห์ตามข่าวในประเทศไทยเพราะหน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับวันนี้ถือเป็นข่าวราชสำนักหมดเลยครับไม่มีข่าวอื่นเลยก็ว่าได้ดังนั้นข่าวประจำรายการวันนี้ขอรวมอยู่ที่ข่าวราษฎรสำนักของจาก USA ก็แล้วกันนะครับมาดูข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ที่วางแผงเช้าวันนี้ซึ่งเป็นผลจากการจัดงานปีมหามงคลเมื่อวานนี้วันที่28กรกฎาคมเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ที่ผ่านหน้าหนังสือพิมพ์แต่เนื้อในความเป็นจริงของเหตุการณ์ในบ้านเมืองใช่อย่างที่หนังสือพิมพ์ว่าหรือเปล่าท่านพิจารณาดูได้นะครับไทยรัฐก็ทั้งหน้าก็ว่าได้ครับแต่ที่ผมวงไว้นั้นตีกรอบแดงไว้ครึ่งหน้านั้นเพื่อให้เห็นข้อความสำคัญที่มาจากพระราชดำรัสคือประชาชนมีสุขประเทศรุ่งเรืองเป็นกระแสพระราชดำรัสในหลวงนะครับซึ่งทุกคนช่วยทำหน้าที่ให้ดีนี่คือหัวใจสำคัญนะครับที่ทุกฉบับจะโพสต์เนื้อความเช่นนี้ในเดลี่นิวเช่นเดียวกันครับทั้งประเทศร้อยใจทำดีถวายพระพรมหาราชเสด็จออกมหาสมาคมพระราชดำรัสปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติคือท่านให้พระราชดำรัสเป็นพระบรมราชโองการให้ทำหน้าที่เพื่อบ้านเพื่อเมืองนะครับร้อยใจเป็นหนึ่งเดียวให้สามัคคีกันจริงๆเราได้ยินข่าวอย่างนี้เป็นปกติทุกปีแต่ก็เห็นเกิดจลาจลทุกปีแต่นั่นอาจจะชัดเจนที่สุดในแผ่นดินเก่าแต่ในรัชกาลปัจจุบันนี้เดี๋ยวเรามาดูซิว่าใช่คล้ายๆกันหรือเปล่าข่าวสดปลื้มใจอย่างยิ่งในหลวงมีพระราชดำรัสอย่างที่ผมเรียนไปแล้วนี่นะครับมติชนทรงมีพระราชดำรัสปลื้มใจยิ่งในหลวงเสด็จโอเคนะนายกนำถวายพระพรชัยทั่วไทยจุดเทียนชัยไทยโพสต์ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ขวาจัดและมักจะลงข่าวโจมตีรัฐบาลยุแยงแต่แข่งรั่วให้เกิดความเข้าใจผิดแล้วให้เกิดนำกระตุ้นให้ไปสู่การรัฐประหารนี่ไทยโพสต์ครับถ้าอ่านหนังสือพิมพ์อื่นแล้วจะรู้สึกว่าแหมเคลิ้มไปกับสิ่งที่ในหลวงได้มีพระราชดำรัสแต่พออ่านไทยโพสต์แล้วไทยโพสต์มันลงข่าวนี่ผมเริ่มตะหงิดผมไม่ค่อยจะเชื่อเว้ยไม่ค่อยจะเชื่อตามที่ไทยโพสต์ว่าตามที่ลงเนี่ยใช่ในหลวงมีพระราชดำรัสอย่างนี้แต่ว่าหนังสือพิมพ์เนี่ยจะปฏิบัติตามที่ในหลวงบอกหรือเปล่าไทยโพสต์ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่พระราชดำรัสเสด็จออกมหาสมาคมนี่นะฮะแนวหน้านี่ทั้งหน้าเลยครับไม่มีข่าวอื่นเลยเป็นหนังสือพิมพ์ขวาจัดอีกฉบับหนึ่งที่บก.เจ๊ปองนี่ไปชุมนุมปราศัยโจมตีรัฐบาลเป็นประจำดังนั้นการพาดหัวของแนวหน้านั้นเป็นเรื่องข่าวแต่กูไม่ได้ปฏิบัติตามนี้แน่นอนนะครับเนี่ยครับเหมือนกับทุกฉบับแล้วแต่ว่านี่เฉพาะแนวหน้ากับไทยโพสต์ที่ผมอ่านแล้วรู้สึกว่ามันใช่นะคือไม่ปฏิบัติแน่นอนละผมดูแล้วนะเอาละแล้วก็ใช่อย่างว่าคนที่อ้างความจงรักภักดีแสดงออกมาตลอดแล้วก็พยายามทิ่มแทงรัฐบาลจะล้มรัฐบาลตลอดแค่วันแรกเท่านั้นครับว่าในหลวงมีพระราชดำรัสแล้วพระสงฆ์นิกรก็จะต้องปฏิบัติตามพระองค์ท่านมีการแซ่ซ้องสรรเสริญดูเหมือนว่าจะใช่หมดทั้งประเทศแต่ผมมาดูเอ๊ะในรัชกาลปัจจุบันก็คงจะคล้ายกับรัชกาลก่อนเป็นเพียงแต่รูปแบบเท่านั้นเอง
ลักฐานอันที่หนึ่งคือแนวหน้าไอ้หมอนี่ครับไอ้จตุพรครับสวนกระแสพระราชดำรัสเลยลากไส้ครั้งใหญ่จตุพรนัด1สิงหาชำแหละรัฐบาลแล้วแม่เจ้าเอ้ยท่านเห็นแล้วนะครับนี่แหละครับที่ว่าเราเรียกว่ารัฐพันลึกภาพลักษณ์ต่างๆที่เห็นนั้นกลุ่มการเมืองต่างๆที่อ้างว่าเป็นผู้จงรักภักดีมันก็ไม่ได้ปฏิบัติตามพระราชดำริไม่ได้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสเหมือนกับในรัชกาลที่แล้วไอ้เปรมก็ไม่ได้ปฏิบัติตามในหลวงรัชกาลที่9มันก็ยุแยงตะแคงรั่วให้เกิดการรัฐประหารได้2รอบ3รอบอย่างที่ท่านเห็นมาแล้วเราก็หวังว่าในรัชกาลนี้จะเป็นยังไงเรายังไม่เห็นทั้งขบวนแต่เห็นการแสดงออกของไอ้บุคคลเหล่านี้นะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่น่าจะผิดไปจากที่เข้าใจได้วันที่1สิงหาคมนัดก็คงจะนี่แหละอีก2วันเนี่ยครับแต่มีข่าวอีกว่าวันที่19สิงหาคมเตรียมความพร้อมเจ้าจตุพรก็นัดอีกบอกว่ารองเท้าผ้าใบกับใจถึงพร้อมกันหรือยัง19สิงหาประเทศชาติมาก่อนนี่คำขวัญมันนะแต่ตัวจริงๆตัวมันมาก่อน ขับไล่รัฐบาลอันนี้ช่วยโฆษณาให้เพื่อเอามาประกอบให้เห็นถึงว่าในวันสำคัญที่ว่าเป็นปีมหามงคลเนี่ยนี่ยังไม่ทันจะข้ามเดือนกรกฎาเดือนพระราชสมภพเลยครับมันเตรียมชุมนุมจะขับไล่รัฐบาลแล้วเราก็เห็นเองว่าอะไรเป็นอะไรแต่ที่มีข้อสังเกตคือล่าสุดมันนัดใหญ่19สิงหาจะขับไล่เศรษฐาก็ศาลรัฐธรรมนูญเขาตัดสินวันที่17สิงหาไอ้ที่เดาๆก็จะรอดไม่รอดที่เพื่อนๆเราดูรายการแล้วก็ผมก็ตั้งคำถามให้ท่านลองกดโพลดูเนี่ยแสดงว่าไอ้จตุพรที่มันบอกไม่รอดแสดงว่าในใจลึกๆมันเชื่อว่ารอดแต่ปากเนี่ยมันบอกไม่รอดไอ้นี่ปากกับใจไม่ตรงกันถ้าเศรษฐาไม่รอดจริงดังที่มันบอกมันจะมาชุมนุมอีกทำไมเราวันที่19สิงหาจริงไหมครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสังคมไทยเราเรามาดูกิจกรรมอื่นๆที่เป็นประเด็นการเมืองที่เราจะได้เห็นความสำคัญในวันเฉลิมพระชนมพรรษาปีนี้ปกติงานเฉลิมพระชนมพรรษานั้นก็จะมีการจัดงานสนามหลวงอย่างที่ท่านเห็นแต่จะมีอีกงานหนึ่งเราเรียกว่างานสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติในปีมหามงคลปีนี้คำว่างานสันนิบาตก็คือเป็นงานที่มีการรัฐบาลจัดงานเฉลิมพระเกียรติมีทั้งนายกรัฐมนตรีแล้วก็สมาชิกสภาประธานสภาต่างๆก็จะมารวมกันที่ทำเนียบรัฐบาลผมก็เคยไปงานแต่งตัวกันโก้เจอแล้วครับสายสะพายมีเครื่องราชกุ้งกิ้งปรากฏว่างานปีนี้ไม่มีครับตามข่าวกำหนดว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ในหลวงจะเสด็จในงานสันนิบาตแต่ไม่มีมีแต่ออกมหาสมาคมที่พระบรมราชวังแต่ที่ทำเนียบรัฐบาลไม่มีปีที่แล้วก็ไม่ได้เสด็จปีที่อยุธเป็นนายกรัฐมนตรีก็ต้องมีวันเฉลิมพระชนมพรรษาเหมือนกันครับในหลวงรัชกาลที่10นี้ท่านก็ไม่รู้สึกจะไม่เคยเสด็จเลยแต่ปีนี้เป็นปีมหามงคลครบ6รอบตามข่าวก็ว่าจะเสด็จแต่ก็ไม่มีแต่ปีที่แล้วมีครับแต่เป็นพระองค์ท่านไม่ได้เสด็จให้สมเด็จพระเทพเป็นตัวแทนพระองค์เสด็จไปในงาน
สโมสรสันนิบาตนะครับอันนี้เป็นข่าวเดิมนะไม่ใช่ข่าวปีนี้นะสมเด็จพระเทพเสด็จไปเท่านั้นเองนี่ครับสมเด็จพระเทพเสด็จไปเมื่อปีที่แล้วแทนพระองค์แต่ปีนี้เท่าที่ทราบเช็คข่าวเข้าไปในประเทศไทยแล้วไม่มีเรามาดูข่าวอื่นๆเกี่ยวกับในวังกันหน่อยมีบุคคลคนหนึ่งซึ่งต้องจับตาไม่ใช่จับตาเฉพาะตัวท่านแต่จับตานามสกุลของท่านด้วยคือหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลนี้ท่านมีเฟซบุ๊กของท่านผมเป็นแฟนประจำก็จะติดตามท่านเป็นปกติเมื่อก่อนท่านจะโพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับราชสำนักเป็นประจำผมเรียกว่าผมมองว่าท่านเป็นเสมือนหนึ่งโฆษกของสำนักพระราชวังแต่ว่าเมื่อปีที่แล้วเมื่อปีก่อนนั้นปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็คือมีคำสั่งราชสำนักให้ลดยศของหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลซึ่งเดิมท่านมียศเป็นพลเอกหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลให้ยศลดยศเหลือพลตรีแล้วตั้งแต่นั้นมาท่านก็จะลดใน Facebook ของท่านเนี่ยจะลดบทบาทการเสนอความเห็นเป็นระยะลดลงเรื่อยครับลดลงเกือบจะไม่มีกิจกรรมใครเข้าไปดูใน Facebook ท่านก็จะพูดแต่เรื่องแทงหวยท่านชอบแทงหวยมั้งซื้อหวยลอตเตอรี่แล้วก็ไปดูนกเท่านั้นเองแต่ว่ามาปีนี้มีข้อความแปลกครับท่านโพสต์ข้อความมาว่าปีนี้มิได้ไปลงนามถวายพระพรปกติเขาต้องมีลงนามถวายพระพรนะครับวันที่28หรืออาจจะไปก่อนก็ได้เขาไม่ได้เปิดวันเดียวนะเปิดหลายวันแต่ท่านจุลเจิมบอกปีนี้มิได้ไปลงนามถวายพระพรที่สำนักพระราชวังดังเช่นทุกปีเพราะอยู่ต่างจังหวัดจึงขอถวายพระพรผ่านทางเฟซบุ๊กแทนหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลที่ว่าเป็นเรื่องแปลกก็คือการถวายพระพรเขาถือเป็นงานสำคัญดังนั้นเชื้อพระบรมวงศานุวงศ์ที่ใกล้ชิดในวันนั้นจะต้องไม่ไปไหนกันแต่ว่าหม่อมเจ้าจุลเจิมกลับบอกว่าติดธุระอยู่ต่างจังหวัดอันนี้มันมาแปลกนะแล้วคนที่คอมเมนต์แปลกมากเรื่องนี้อาจารย์สมศักดิ์พลาดไม่ได้ในงานมหามงคลนี้อาจารย์สมศักดิ์จะต้องคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์ทีเดียวรายนี้ก็ขำความเป็นจริงไปเขียนที่หน่วยความจริงไปเขียนที่หน่วยราชการที่ไปอยู่ใกล้ๆก็ได้หรือไม่ก็เลื่อนวันล่วงหน้าได้ความจริงอยากจะประท้วงแต่ไม่กล้าบอกตรงๆนะอาจารย์สมศักดิ์ตั้งความเห็นว่าเขียนที่ไหนก็ได้เพราะว่าเขาไม่ได้รับที่เดียวพระบรมราชวังที่จังหวัดก็ได้แต่ที่พระบรมราชวังก็ไม่ใช่ว่าต้องวันเดียวเท่านั้นมีหลายวันท่านก็เลยตั้งคอมเมนต์ความเห็นว่าอาจจะมีความแปลกตรงที่ยังรู้สึกขัดข้องหมองใจอยู่เพราะยังไม่ได้รับการคืนฐานะทางยศจากพลเอกหรือพลตรีเงินเดือนก็ลดลงด้วยนะครับ อีกคนหนึ่งซึ่งอาจารย์สมศักดิ์โพสต์คือมีหนังสือภาพโพสต์หน้าของท่านผู้นี้แสดงความจงรักภักดีอย่างยิ่งที่บุรีรัมย์ใครเห็นหน้าแล้วก็เริ่มรู้สึกพอเห็นหน้าคนคนนี้รู้สึกมันใช่หรือเปล่าวะคุณเนวินชิดชอบอาจารย์สมศักดิ์ก็คอมเมนต์เพราะคุณเนวินแสดงความจงรักภักดีแบบสุดริมทิ่มประตูอาจารย์สมศักดิ์บอกอันนี้ก็ขำเหมือนกันนะฮะขำยังไงครับคุณเนวินบอกสำหรับผมถ้าไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์วิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมาคนไทยจำนวนมากมายมหาศาลคงสิ้นลมหายใจไปแล้วท่านได้ต่อชีวิตให้กับคนไทยซึ่งเป็นประชาชนของพระองค์ท่านเนวินชิดชอบคือใครก็รู้ความจริงว่าไอ้พูดอย่างนี้มันพูดเว่อร์
แล้วหน้าตาของเนวินกับพฤติกรรมของเนวินนี่เป็นยังไงก็ท่านไม่ต้องสาธยายท่านรู้กันเองนี่นะอาจารย์สมศักดิ์ก็เลยบอกว่าทำไมมีแต่ผู้ตลกในวันเกิดวชิรลงกรณ์นี่ก็คือคอมเมนต์ที่บอกว่าจากอาจารย์สมศักดิ์ปีนี้งานมหามงคลไม่ใช่มีที่ประเทศไทยเท่านั้นธรรมดาสถานทูตทุกแห่งทั่วโลกก็ต้องจัดงานแต่เฉพาะปีนี้มีข่าวที่มหานครนิวยอร์กที่ไทม์สแควร์ไทม์สแควร์เนี่ยคือเซ็นเตอร์ศูนย์กลางอยู่ที่เกาะแมนฮัตตันนะครับนิวยอร์กเมืองนิวยอร์กปรากฏว่ามีรูปพระบรมฉายาลักษณ์ขึ้นป้ายที่มหานครนิวยอร์กด้วยโดยโพสต์อยู่ในFacebookที่ใช้ชื่อว่า Plan B Media ท่านจะเห็นนะครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับบริษัท Plan B Media Plan B Media นี่คือบริษัทจัดโฆษณาตั้งป้ายต่างๆในประเทศไทยก็เยอะคือในประเทศไทยเนี่ยมีการเฉลิมพระเกียรติทรงถวายพระพรทรงพระเจริญผ่านป้ายมันเยอะอยู่แล้วแต่ที่นครนิวยอร์กต่างประเทศนี่มันไม่ง่ายนะครับแล้วอีตรงที่ป้ายไฟเจ๋งๆเลยนะครับตรงที่เขาดาวกันนะที่มหานครนิวยอร์กนี่ตรงนั้นหลายตังค์นะครับถ้าใครจะขึ้นป้ายไฟตรงนั้นแต่แพลน B บอกว่าได้บริษัทแพลน B มีเดียมหาชนขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล2ภาพ2จอที่ไทม์สแควร์ในใจกลางนิวยอร์กเพื่อแสดงความจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมไทยกับสากลโลกขอทรงพระเจริญนี่ครับท่านเห็นตรงนี้ก็เข้าใจนะใครอยู่อเมริกาใครเคยผ่านนิวยอร์กตรงนี้เข้าใจดังนั้นล่ะโอ้โหตรงนี้แพงที่สุดนะครับนี่ภาพครับเป็นภาพรวมอย่างนี้ผมแยกให้เป็นภาพเด่นๆนี่ครับบรรยากาศนี่เห็นรูปนะเห็นรูปในหลวงนะครับทั้งกลางวันกลางคืนครับเป็นป้ายไฟคือบริษัทแพนบีเนี่ยเขาโฆษณาว่าเขาเนี่ยเป็นคนจัดทำขึ้นปัญหาว่าใครเป็นคนแพนบีนี่คือใคร เพราะเรามีข้อสมมติฐานว่ามีนายทุนใหญ่ๆหลายคนในบ้านเมืองนี้เพราะระบบการเมืองของเรานี่เป็นรัฐพันลึกแล้วคนที่ทำการถวายพระพรหรือทำให้เกิดตามพระราชประสงค์หรือพระองค์ปราบปื้มปิติยินดีมีความสุขความพอใจเนี่ยนะมักจะได้สิทธิพิเศษดังนั้นวันนี้เขาก็จะจับตาพรรคภูมิใจไทยว่าจะถูกยุบหรือเปล่าข่าวปรากฏว่าคุณอนุทินได้รับเครื่องราชพิเศษของเครื่องราชพิเศษข้าราชบริพารชั้นในสูงกว่ารัฐมนตรีสูงกว่านายกรัฐมนตรีนะครับธรรมดาเราได้สาย4กันเท่านั้นเองแต่วันนี้สูงกว่าแล้วคุณอนุทินก็ให้ส.ส.ใส่เสื้อเหลืองในวันประชุมสภาทุกครั้งรวมทั้งตอนนี้สว.ด้วยที่เขาเชื่อว่าเป็นสายเดียวกับเป็นพรรคของภูมิใจไทยนี่ใส่เสื้อเหลืองเหมือนกันเขาจึงจับตาว่าเรื่องยุบพรรคภูมิใจไทยนี่จะถึงตีนบันไดศาลเมื่อไหร่จะออกจากประตูของกกต.หรือเปล่าไม่รู้เมื่อเป็นอย่างนี้ก็ต้องจับตาว่าใครเป็นคนจ่ายสตังค์ฮะที่ไทม์สแควร์เนี่ยคนเฉลยมาแล้วอาจารย์สมศักดิ์บอกว่า
คนที่จะจ่ายสตังค์น่าจะเป็นคุณคีรีกาญจนภาคมหาเศรษฐีในเมืองไทยที่มีสัญญงสัญญารถไฟฟ้าต่างๆเนี่ยเพราะเป็นบริษัทในเครือของเขาอันนี้ก็เป็นข้อคิดเห็นนะครับแต่มีอีกข่าวหนึ่งเป็นเรื่องน่าสนใจก็คือในวันเฉลิมพระชนมพรรษาโดยเฉพาะปีมหามงคลนี้มีคนจับจ้องหลายเรื่องว่าจะมีเรื่องสำคัญประกาศมาหรือเปล่าหนึ่งที่สำคัญที่สุดที่คนจับจ้องคือการแต่งตั้งพระองค์ทีเป็นมกุฎราชกุมารหรือที่เราเรียกว่าคลาวปรินซ์เนี่ยก็คือผู้สืบรัชทายาทนั่นเองที่จะสืบต่อไปรัชกาลที่11มีประกาศไหมปรากฏไม่มีครับแต่มีการประกาศที่แปลกออกไปคือมีการแต่งตั้งคนนามสกุลยุคนนะครับแต่ไม่ใช่จุลเจิมยุคนแต่เป็นเฉลิมศึกยุคนน่าจะเป็นน้องของหม่อมเจ้าจุลเจิมข่าวนี้ที่ได้รับแต่งตั้งเพิ่มยศเป็นพลเอกนะครับแล้วก็ให้ฐานะจากหม่อมเจ้ายกระดับขึ้นเป็นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าครับอันนี้ก็เป็นการเลื่อนยศในราชสำนักที่ชั้นสูงเลยนะจากหม่อมเจ้านี่ขึ้นเป็นพระองค์เจ้าเลยปรากฏว่าเรื่องนี้มีการเขียนคอมเมนต์กันอยู่ในของ Facebook ของคุณแอนดรูว์ แมคเกเกอร์แล้วอาจารย์สมศักดิ์ก็แปลมาและนำเสนอต่อนี่คือข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปที่เราต้องให้ความสนใจเกี่ยวกับความเป็นไปในราชสำนักจริงๆและเป็นสิทธิโดยชอบที่ประชาชนต้องรู้นะครับแต่ประเทศไทยอยากรู้อาจจะติดตารางได้ก็ลำบากนั้นข่าวในร่างซึ่งมันก็ไม่มีการลงข่าวใดๆเลยสถานีโทรทัศน์สุไรทีวีจึงทำหน้าที่เพื่อให้กระจายข่าวเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบว่าอะไรเป็นอะไรแต่เมื่อโฆษกสำนักพระราชวังก็ไม่มีคนที่ทำหน้าที่เสมือนเป็นโฆษกอย่างหม่อมเจ้าจุลเจิมก็ถูกแบนไปแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงครับก็เลยเจอโฆษกนอกราชสำนักอย่างอาจารย์สมศักดิ์กับคุณแอนดรูว์ แมคเกเกอร์มันก็ออกมาอย่างนี้สิครับจริงหรือเปล่าไม่รู้ท่านรับทราบแล้วก็ไปวินิจฉัยกันเองนะครับอาจารย์สมศักดิ์อ้างอิงคุณแอนดรูว์ แมคเกเกอร์บอกว่าเสนอการที่เฉลิมศึกยุคนน้องของหม่อมเจ้าจุลเจิมเนี่ยได้เข้าประกอบพิธีในปีมหามงคลนี้เป็นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสอว่าอันนี้เป็นการวิเคราะห์แล้วไม่รู้จริงหรือเปล่าสอว่าพระองค์เจ้าทีปังกรจะได้รับการแต่งตั้งเป็นมกุฎราชกุมารในปีหน้าไม่ใช่ปีนี้นะโดยมีเฉลิมศึกทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงดูแลแต่มีเกตวงเล็บว่าเฉลิมศึกนี่เป็นเกย์ครับมาแปลกเหมือนกันนะมาแปลกเหมือนกันทำไมต้องเป็นเกย์ผมก็ไม่ทราบจริงหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบแต่นี่คือข่าวราชสำนักนอกทำเนียบนอกพระราชวังครับเพราะเราไม่สามารถจะรับรู้ข่าวจากในพระราชวังได้แต่ว่าหม่อมเจ้าเฉลิมศึกนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้เป็นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าแล้วอันนี้ถูกต้องจริงนะครับแต่จะมาเป็นพี่เลี้ยงให้แก่องค์ทีที่จะขึ้นมาเป็นมกุฎราชกุมารหรือไม่อันนี้ยังไม่ทราบเป็นการข่าววงในคุณแอนดรูว์ แมคเกเกอร์ก็ลงข่าวนี้ครับเป็นภาษาอังกฤษแต่เนื้อความเหมือนกันเพราะว่าอาจารย์สมศักดิ์ก็แปลมาเช่นนี้และนี่คือข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยโดยเฉพาะวันนี้เป็นข่าวของราชสำนักล้วนๆเรื่องใหญ่ที่สุดก็คือ
เรื่องการแต่งตั้งมกุฎราชกุมารวันนี้ไม่มี 2. งานมหามงคลที่เราเรียกว่างานสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติไม่มี 3. การพระราชทานอภัยโทษเป็นประจำในวันคล้ายวันพระราชสมภพจะมีทุกปีแต่ขณะนี้ยังไม่มีเพราะว่าปกติจะทำเป็นประเพณีกรมราชทัณฑ์นะครับกรมราชทัณฑ์เนี่ยเขาจะทำปฏิทินผู้คนที่จะได้รับอภัยโทษนักโทษชั้นดีโทษที่อภัยโทษอะไรต่างๆนี่นะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องไปขมวดกับที่ท่านทักษิณจะพ้นโทษวันที่22สิงหาหลายคนมองว่าอาจจะจบก่อนเนื่องจากมีการอภัยโทษรวมชุดใหญ่เป็นประจำปีของวันคล้ายวันพระราชสมภพแต่ขณะนี้ยังไม่มีครับนี่คือข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกราบขอบคุณทุกท่านครับ